ันวันละไม่ผู้หญิงแน่พระไทยเหรอพระเยค่ะว่าจะไม่ส่งไปประทับที่คอนโดของกำหม่อมอ่ะที่นั่นเงียบสงบมากแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยก็ดีมากด้วยอ่ะแต่ถ้าคนอื่นรู้ทีหลังว่าองค์หญิงไปประทับกับคุณมาไทยมันจะดูไม่งามหรอกนะคะก็ถ้าเราไม่บอกใครจะรู้ล่ะครับคุณชีฟองเอ้าพระไทยคุณมาทำอะไรที่นี่คุณนพพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพพรมาคุยงานที่นี่เหรอครับก็ผมจะมีคอนเสิร์ตนักร้องเกาหลีที่นี่คืนนี้ไงครับแล้วพวกนักร้องเนี่ยเขาก็มาพักอยู่ที่นี่ผมเลยมาคุยงานกับเขาซะหน่อยอ๋อครับครับครับเราจะไม่เข้าลิฟต์กันเลยครับเชิญเลยครับเข้าค่ะอ้าวพระไทยเราไม่ไปกับเพื่อนหรอครับเปล่าครับไม่ใช่เพื่อนครับคือไม่ได้รู้จักกันครับไม่ได้มาด้วยกันครับคือผมมาหาเพื่อนนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรเรียกเพื่อนลงมาข้างล่างดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่ล็อบบี้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษนะครับคือวันนี้พี่แนวเฮ้ยพระไทยมาหาองค์หญิงเหรอผมมาส่งพี่นี่องค์หญิงขึ้นห้องไปแล้วหญิงก็อยู่ด้วยเนี่ยอ้าวแล้วแกไม่ขึ้นไปด้วยอ่ะใครๆก็จำผมได้เลยสิพี่ผมกลัวองค์หญิงจะเป็นอันตรายอ่ะคุณพระไทยคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะนะคะบ๊ายบายนะครับถ่ายด้วยผมกลับก่อนนะพี่นี่พี่พาคุณพี่แอมไปดูแลองค์หญิงใช่ป่ะเขายังชั่วไงลาแล้วพี่เออขอบใจมากนะปีแอร์แต่ไม่จำเป็นหรอกเราอยู่กับพี่ชีฟอง2คนได้อะแต่เนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของกระหม่อมนะพะยะค่ะที่ต้องถวายการดูแลความปลอดภัยกับองค์หญิงเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพคะองค์หญิงไล่ให้ตายยังไงปีแอร์ก็ไม่ยอมไปหรอกเพคะงั้นคืนนี้นายนอนที่ห้องครัวแล้วกันนะครับผมถ้าตกลงกันได้แบบนี้กระหม่อมก็สบายใจแล้วพะยะค่ะงั้นเดี๋ยวกระหม่อมขอทูลาเลยนะพะยะค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปไหนคะคุณแนวคุณขิงอยู่ทานข้าวก่อนสิคะคืออ๋อคืออย่างงี้ค่ะคุณซีฟองพอดีขิงต้องรีบกลับไปดูงานที่ร้านนะคะแล้วก็ขอพี่แนวเขาติดรถไปส่งด้วยอะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราทูลาก่อนนะพะยะฮะแล้วถ้าพรุ่งนี้เนี่ยขิงทิ้งงานมาได้ขิงจะมาเข้าเฝ้าค่ะบ๊ายบายค่ะพี่แนวชีวิตคนเรานี่มันก็ตลกเนาะเรายิ่งหนีเขายิ่งตามขิงหมายถึงอะไรหรอก็องค์หญิงไงก็ดูดิพี่แนวอ่ะอุตส่าห์หนีมาทำใจถึงที่นี่แต่องค์หญิงเขาก็ยังตามมาเฮ้ยองค์หญิงไม่ได้ตามพี่มาหน่อยเขามาลี้ภัยนี่พี่แนวขิงว่าบางทีองค์หญิงเขาอาจจะไม่ได้ชอบประไทยก็ได้นะเฮ้ยอ้าวทำไมขิงคิดงั้นอ่ะนี่รู้ดิเซนมันบอกอ่ะว่าพระไทยไม่น่าจะเป็นผู้ชายแบบที่องค์หญิงจะชอบอ่ะแล้ว เดี๋ยวก่อนครับคุณแนวมีอะไรอีกเหรอครับคุณเปียร์พอดีผมลืมไปว่าผมต้องไปส่งคุณที่รถแหละครับส่งผมส่งทำไมอ่ะครับก็ตราบใดที่คุณแนวยังมีฮาร์ดดิสก์อยู่กับตัวผมมีหน้าที่ต้องดูแลคุณกับฮาร์ดดิสอันนั้นครับผมโอเคครับตายหน้าก็ดำตัวก็ดำจะคุ้มกันไหมเนี่ยนี่พระไทยผ
พรุ่งนี้แต่เช้านะไปหาหมอจีกับพี่แต่เช้าเลยพี่จะรถแม่กล้วยมารับพี่ฟินผมกลับมาถึงเมืองไทยพี่ก็จัดอะไรผมไปหาหมอหน้าแล้วเหรอครับขอพักอีกนิดได้ไหมพี่อุ๊ยเสียใจจ้ะเราไปอยู่ฮาวาซาเนี่ยตั้งเดือน2เดือนพี่ถือว่าเราเนี่ยพักรอเรียบร้อยละกลับมาเนี่ยนะผัดไทยต้องออกสื่อให้เต็มที่ให้คนทั้งประเทศเขารู้ว่าผัดไทยของพี่เนี่ยกลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พอรถไปส่งผมหาหมอแล้วไม่ต้องรอรับกลับนะครับทำไมจะไปไหนจะไปหาองค์หญิงลอริต้าอีกแล้วใช่ไหมพี่ฟินพูดเบาสิบอกแล้วว่าเป็นความลับอะองค์หญิงอุตส่าห์มาเมืองไทยทั้งทีอะผมก็อยากจะไปดูแลเขาอยากจะพาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ลืมหรือไงยะฮะเธอไปอยู่บ้านป่าเมืองถิ่นมันนานหรือไงฮะจนลืมไปแล้วใช่ไหมตัวเองอะชื่ออะไรเธอชื่อผัดไทยไพศาลีดังจนเดินห้างแทบไม่ได้คืนเธอไปเดินห้างกับองค์หญิงไม่ต้องขึ้นข่าวนั่นหนึ่งหรือไงข่าวก่อนไม่จะเคลียร์เลยกลับมาจะสร้างข่าวใหม่ซะละนี่พี่ไม่ไหวเลยนะจ๊ะพี่ไม่ไหวเลยนะอ่ะอีกอย่างพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนี่ยพี่รับงานไว้เธอเรียบร้อยแล้วฮะอะไรนะอ่ะและคืนนี้มีมีตติ้งกับแฟนคลับแต่งตัวรอๆนะจ๊ะเพราะแฟนของทั้งประเทศน่ะเขาคิดถึงเธอมากมากองหญิงทรงหิวหรือยังเพคะพี่ชีฟองจะได้โทรไปสั่งอาหารให้พี่ชีฟองคะมื้อนี้เราไปกินที่ห้องอาหารข้างล่างดีกว่าไหมคะจะดีเหรอเพคะองหญิงถ้าใครมาเจอเข้าอาจจะเกิดอันตรายได้นะเพคะแล้วอีกอย่างนึงการมาเยือนขององค์หญิงครั้งนี้ต้องเป็นความลับที่สุดเลยนะเพคะโอ้ยพี่ชีฟองเราก็แค่ลงไปกินอาหารเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวธรรมดาแบบเนี้ยก็ไม่มีใครจำเราได้หรอกค่ะแต่จะดีหรอเพคะเอานะพี่ชีฟองยังไงเราก็ต้องอยู่ห้องนี้ต้องหลายวันถือว่าเป็นการฉลองที่พี่ชีฟองมาเมืองไทยเป็นวันแรกแล้วกันนะคะห้องแล้วก็ไปสั่งอาหารดีกว่าไหมพี่คะก็ดีเหมือนกันค่ะไม่มีใครส่งผมหรอกเฮ้ยผมเก็บคีย์การ์ดในโต๊ะอาหาร
ผมจะเอามาคืนคุณ2คนเนี่ยคุณ2คนเนี่ยบ้าบอจริงๆเลยคิดว่าผมเป็นผู้ร้ายหรือไงฮะผมเป็นกาดของนักร้องเกาหลีอีกสักครู่เขาก็ลงมาคุณ2คนเนี่ยคงเป็นติ่งเขาแน่เลยถึงยอมลงทุนเปิดห้องรอเขาเนี่ยบ้าบอจริงๆเลยไอเด็กพวกนี้เอ้าคืนไปหญิงนี่ยังถือว่าโชคดีมากนะที่มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันอะถ้าเกิดไอ้ผู้ชายคนข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคนร้ายที่ตามองค์หญิงอยู่อะจะทำไงองค์หญิงทรงคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงเสด็จลงไปทานอาหารข้างล่างแบบนั้นน่ะชีฟองผิดเองอะค่ะที่ตามมาไทยองค์หญิงคุณแนวอย่าว่าองค์หญิงเลยนะคะแล้วไหนคุณบอกว่ากลับบ้านไปแล้วทำไมถึงมาอยู่นี่ได้ล่ะคะก็กระหม่อมคิดได้ว่าควรจะมีโทรศัพท์สักเครื่องนึงให้องค์หญิงไว้ทรงใช้ไงพะยะค่ะนี่ไงกระหม่อมก็เลยไปหามานี่ไงโอ้กลับมาถึงปุ๊บก็เจอเรื่องวุ่นเลยนี่แค่วันแรกยังขนาดนี้นะเนี่ยถ้าต้องประทับอยู่นี่หลายวันเนี่ยกระหม่อมมันต้องเป็นอันทำอะไรเลยมั้งความจริงคุณก็ไม่เห็นจะต้องมาใส่ใจอะไรหญิงเลยเพราะว่าหญิงมีทั้งพี่ชีฟองมีทั้งปีแอร์ที่สามารถดูแลหญิงได้จริงไหมคะพี่ชีฟองปีแอร์พะยะค่ะโอ้โหสองคนนี้เหรอพะยะค่ะสองคนนี้มีแต่ตามพระทัยองค์หญิงอะจริงๆกระหม่อมว่าการมาประทับอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยได้ยากมากเลยนะพะยะค่ะเผลอๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยอาจจะตามสืบหาตัวองค์หญิงได้ง่ายด้วยแล้วคุณแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงกันดีคะวันนี้คงทำอะไรไม่ได้อะต้องพักอยู่ที่นี่ไปก่อนแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองหาทางขยับขยายย้ายองค์หญิงไปประทับที่อื่นที่ผมสามารถดูแลได้ง่ายกว่านี้แล้วทำไมคุณต้องมาดูแลหญิงด้วยอะคะก็องค์หญิงคือนายจ้างของกระหม่อมไงพี่ยะค่ะถ้านายจ้างของกระหม่อมเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะจ่ายเงินให้กระหม่อมล่ะพี่ยะค่ะไม่มีแล้วละกระหม่อมทูลลาแล้วกันพี่ยะค่ะเฮ้ยทางนี้อ๋อทำไมผมต้องออกหน้าดูแลองค์หญิงโรลิต้าอย่างเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้ด้วยก็ไหนผมคิดว่าจะตัดใจจากพระองค์แล้วยังไงนี่มันเป็นบุญหรือเป็นกรรมของผมกันแน่เนี่ยที่องค์หญิงจะต้องหนีมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วผมจะทำยังไงกับหัวใจของผมดีนะคราวนี้อะไรนะแกจะพาองค์หญิงไปที่นั่นทำไมวะต่างจังหวัดนะเว้ยแนวนี่เฮียผมคิดมาดีแล้วเฮียที่นั่นน่ะปลอดภัยที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าเรามีบ้านอยู่ที่นั่นและที่สำคัญนะเฮียคนที่นั่นน่ะไม่รู้จักองค์หญิงไม่รู้จักฮาวาซาด้วยจริงของแกวะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก็แล้วไอ้เรื่องความคิดที่จะซ่อมฮาร์ดดิสก์ไม่มีเลยไงโอ้ยไม่ต้องห่วงนะเฮียผมคุยกับพี่ไก่แล้วถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาที่นี่เลยตามใจแกแล้วกันแต่ไปแล้วเปิดมือถือนะเว้ยเผื่อมีอะไรฉันจะได้โทรเข้าไปได้เข้าใจป่ะอ๋อเฮียแต่ไอ้เรื่องที่จะพาองค์หญิงไปที่นั่นน่ะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะเฮียโดยเฉพาะไอ้ผัดไทย
ทำไมวะอ๋อก้อยประไทยมันเก็บความลับไม่อยู่ไงเฮียเกิดมันหลุดปากพูดออกมาเนี่ยองค์หญิงเนี่ยจะเป็นอันตรายนะเราควรแยกทางหรือจะมองหาคำว่าเข้าใจหากเรานั้นยังคงรักกันยังในน้อยเราควรจะลองปรับความคิดของเราทั้งสองให้ความรักประคับประคองดีกว่าที่เราจะทำไม่ดีต่อกันอยู่เรื่อยไประหว่างเราต้องแยกทางทรงทำอะไรเพคะหญิงหญิงจะบอกคุณพระไทยว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องย้ายโรงแรมนะคะเอาไว้ก่อนนะเพคะหญิงวันนี้ทรงเหนื่อยทั้งวันแล้วนะเพคะแต่ว่าเชื่อพี่ชีฟองเถอะนะเพคะเอาไว้วันพรุ่งนี้คุณไทยคงมาหาแล้วก็ค่อยบอกก็ได้เพคะพี่ชีฟองขอร้องจะกลับมารักกันจะมองหาคำว่าเข้าใจหากเรานั้นยังคงรักกันชีชีคุณเป็นอะไรจีจีคุณไม่เป็นไรแล้วนะนี่ผมอยู่นี่คุณปลอดภัยนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมจีกลัวถูกจีผมไม่เป็นอะไรจริงๆที่คุณจับกูสิคุณเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราอยู่ที่บ้านของเราแล้วนะไม่มีใครมาทำอะไรเราได้หรอกนี่จี้ฝันไปใช่ไหมเลิกฝันร้ายได้แล้วนะจี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่มีวันยอมให้ใครมาทำอันตรายคุณได้อีกวางใจได้เสร็จเนี่ยครับสวยมากอ่ะนี่เหรอคะบ้านคุณแนวหน้ากับคุณนายที่เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆอะค่ะใช่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับฉันรู้ไม่ต้องมาชมฉันหรอกอ๋อผมหมายถึงทะเลนะครับโอ้โหงั้นก็ไปดูดิไปดูทะเลดูได้เลยครับได้ดูได้ไปครับสวยมากเลยค่ะคุณแนวหน้าคือพวกเราเป็นคนภูเขาพอเจอทะเลทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะนี่ผมคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่พาองค์หญิงมาอยู่ด้วยกันที่เนี่ยถ้าขืนทรงยิ้มให้ผมแบบเมื่อกี้บ่อยๆแล้วก็ผมต้องหัวใจวายตายเร็วนี้แน่ๆเลย
องค์หญิงถ้าทรงอยากอ่านเล่มไหนก็หยิบได้เลยนะพะยะค่ะตามสบายเลยพะยะค่ะนิดหนังสือพวกนี้เป็นของใครเหรอฮะส่วนใหญ่ก็ของกระหม่อมเองแหละพะยะค่ะตอนเด็กๆนะกระหม่อมบ้าอ่านหนังสือมากเลยนะพะยะค่ะจนพ่อกับแม่เนี่ยบ่นกระหม่อมทุกวันเลยว่าหนังสือไม่มีที่เก็บแล้วถ้างั้นหญิงขอยืมเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็นเล่มโปรดของหญิงเลยค่ะนิดหมาของคุณด้วยป่ะคะใช่พะยะค่ะกระหม่อมไปเจอมันพัดหลงกับแม่มันอะกระหม่อมก็เลยขอพ่อกับแม่เนี่ยเก็บมันมาเลี้ยงนะพะยะค่ะโอ้กระหม่อมติดมันมากเลยนะพะยะค่ะกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลยจำได้ว่าตอนที่มันตายเนี่ยกระหม่อมร้องไห้ไปอาทิตย์เลยพะยะค่ะคุณคงรักมันมากสินะคะแล้วมันชื่ออะไรล่ะคะมันชื่อแตงฮะหมาตัวแรกของฉันชื่อลักกี้ของคุณล่ะหมาตัวแรกของผมชื่อแตงอ่อนแตงอ่อนนั่นชื่อผลไม้ไม่ใช่หรอคะกระหม่อมจำไม่ได้แล้วพะยะค่ะมันนานมากแล้วพะยะค่ะเหรอคะที่คนจะลืมชื่อหมาที่ตัวเองรักกระหม่อมจำได้แล้วพะยะค่ะแตงกวาพะยะค่ะมันชื่อแตงกวาพะยะค่ะแตงกวาชื่อน่ารักดีนะคะแต่ก็แปลกนะคะทำไมคนไทยถึงชอบตั้งชื่อหมาเป็นชื่อของกินนี่ต้องมีอาการหนักขนาดนี้เลยเหรอท่านนะก็จากเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะลูกหญิงกลัวมากกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอม oh, my darling น้องหญิงพลาดการหนักขนาดนี้ถ้าไงชองปอขออนุญาตไปเยี่ยมน้องหญิงก่อนนะพะยะค่ะอย่าเลยชองปออาเนี่ยอยากจะให้ลูกหญิงพักผ่อนเต็มที่นะเอาว่าชองปอกลับไปก่อนเถอะว่าลูกหญิงอาการดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะให้คนติดต่อไปงั้นเอาไว้ยังไงชองปอจะติดต่อกลับมาใหม่อีกเร็วๆนี้ก็แล้วกันถ้ายังไงฝากท่านอาเยี่ยมน้องหญิงโรนิต้าด้วยพะยะค่ะเราต้องหลอกท่านชอมปองไปอีกนานเท่าไหร่พี่คะก็จนกว่าลูกหญิงจะทำภารกิจสำเร็จท่านนั้นเป็นยังไงบ้างพี่แอส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่ายังทำอะไรมากไม่ได้พี่คะเพราะต้องรอช่างซ่อมฮาร์ดดิสก์ก่อนพี่คะครับขอต่อห้อง3430ครับพระทายโทรหาใครแต่เช้าเธอจ๊ะฮะนี่ๆๆพอๆๆๆพี่ขอเฮ้ยพี่ฟินรีบทานเร็ววันเนี้ยเราจะออกกันแต่เช้าเลยฮะเดี๋ยวพี่บอกว่างานเริ่มบ่ายโมงไงลืมแล้วไงเช้าเนี้ยเราจะไปหาหมอรักษาหน้าอย่างเงี้ยจ๊ะอุ้ยลืมไปได้และอย่างนึงนะพี่เนี่ยต้องการจะล้างภาพลักษณ์เก่าๆของพระทายออกให้หมดเลยโดยที่เราเนี่ยต้องไปถึงงานก่อนเวลาคนก็จะเอ็นดูเราแล้วพวกเราเนี่ยจะได้กลับกันมาอย่างสง่าผ่าเผยนี่นะจ๊ะดีป่ะล่ะอ่ะปะไทยมากินเลยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้ย
าครับเอ้ยไม่ได้ถวายป้ายของหญิงได้ยังไงของของน่ารักน่ารักสิอันนี้ไม่น่ารักหรอไม่อ่ะสงสารปล่อยมันไปโอเคโอเคปล่อยนี่นี่ปลาหอยปลาหอยหญิงนะคะหาเปลือกหอยไหมคะทะเลแต่ตอนที่เขาเพอภูเขาเพออากาศหนาวที่บ้านเราไม่เห็นเราจะแบบว่าหัวล้ออะไรเขาเลยนะเพคะครับเอียได้เปลือกหอยมาเพียบเลยครับโอ้ยนี่สวยจังเลยอ่ะหญิงทรงหิวแล้วใช่ไหมเพคะแล้วค่ะแนวคะไม่ทราบว่าพอจะมีอาหารสดติดบ้านบ้างไหมคะพอดีว่าองค์หญิงทรงหิวแล้วค่ะอาหารสดคือพอดีผมลืมซื้อมาครับขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชีฟองออกไปซื้อเองก็ได้แถวนี้มีตลาดไหมคะมีครับงั้นเดี๋ยวผมล้างจานเสร็จเดี๋ยวผมพาไปนะครับโอ้ยไม่เป็นไรค่ะรบกวนเปล่าๆเดี๋ยวชีฟองกับปีแอร์ออกไปเองก็ได้ค่ะแต่คุณสองคนจะไม่รู้ทางสิครับถ้ามันไม่ยากนะก็น่าจะพอหาได้ไม่ใช่เหรอคะอีกอย่างนึงถ้าคุณแนวออกไปด้วยใครจะดูแลองค์หญิงอะคะคุณแนวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยผมจำทางได้หมดแล้วครับอย่าลืมสิครับว่าผมเนี่ยมาถึงเมืองไทยก่อนคุณชีฟองนะครับแผนที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวผมแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นฝากคุณแนวดูแลองค์หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวชีฟองกับปีอาจจะรีบกลับมาเลยค่ะมาค่ะไปล้างมือก่อนนะคะครับฮัลโหลขอต่อห้อง3430ครับฮะอะไรนะย้ายออกไปแล้วแล้วย้ายไปยังไงครับย้ายไปตอนไหนอะพระไทยจ้าพระไทยที่พวกคุณไม่รู้ได้ยังไงอะเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลยหรอว่าไงครับฮะไทยโทษทีนะไทยเฮ้ยพี่ฟินเอามาคืนนี่เดี๋ยวกัน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 นี่คุณเป็ดคุณยิปคุณอ้อลูกค้าเนี่ยบ่นคิดถึงประเทศไทยคนเดียวเลยนะจ๊ะสวัสดีครับคุณเป็ดคุณนี้คุณอ้อสบายดีนะครับพวกพี่อ่ะสบายดีจ้ะแล้วประเทศไทยสบายดีไหมจ๊ะแหมเงียบหายไปซะนานอย่างกับคนไม่เคยรู้จักกันเลยนะแหมอย่าพูดอย่างนั้นนะครับคุณนิดผมอ่ะคิดถึงพี่ๆทุกคนตลอดเวลาเลยครับปากหวานเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างเงี้ยแหละไม่มีใครแทนเขาได้จริงๆนะคะคุณฟินฟินก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะไม่มีใครแทนได้แน่นอนเลยค่ะโหยพี่ไก่ถ้าเรื่องมันไม่ด่วนจริงๆอ่ะผมไม่โทรมากวนพี่ขนาดนี้หรอกเอางี้พี่ผมมีข้อเสนอไหมพี่ผมอยากให้พี่เนี่ยบินกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะหาตั๋วได้แล้วมาช่วยซ่อมฮาร์ดดิสก์ให้ผมถ้าพี่ซ่อมเสร็จนะผมจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงให้พี่กับเมียไปเที่ยวอีกรอบนึงเลยแถมพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะพี่พูดจริงสิพี่เรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้ใครเขาจะพูดเล่นกันล่ะพี่นะพี่นะถ้าพี่ตัดสินใจยังไงพี่รีบโทรบอกผมนะผมจะรอนะพี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชายถึงใฝ่ฝันจะมีผู้หญิงที่ตัวเองรักมานั่งอยู่ใกล้ๆในบ้านหลังเดียวกัน
ถ้านี่คือความฝันผมก็ไม่อยากตื่นเลยยุ่งอยู่หรือเปล่าคะเปล่าพะยะค่ะองค์หญิงมีอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะคือหญิงหิวมากเลยอะค่ะคุณพ่อจะมีของกินติดบ้านอยู่บ้างหรือเปล่าอะคะเจอแล้วพี่ค่ะแต่ว่ามันเป็นแป้งแพนเค้กพี่ค่ะแล้วก็หม่อมก็ทำไม่เป็นนะพี่ค่ะแต่หญิงทำเป็นค่ะอ่ะวนแป้งซะต้องร่อนด้วยเหรอพี่ค่ะข้างกล่องเขาเขียนว่าผสมนมกับไข่ก็ทอดได้เลยนี่พี่ค่ะต้องร่อนสิคะถ้าเกิดว่าไม่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกาะกันเป็นก้อนคุณนี่ไม่รู้เรื่องเลยแย่งจริงร่อนเลยไหมครับได้ค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะโอ้อุ้ยเบา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 สิคะอ้าวอุ้ยคุณนี่ไม่รู้เลยเหรอคะว่าการทำอาหารเนี่ยต้องใส่ความอ่อนหวานของคนทำลงไปด้วยใส่ความหวานไม่ใช่ว่าใส่น้ำตาลลงไปหรอพี่ค่ะร่อนไปขอบคุณมากเบาๆนะคะเบาๆพี่ค่ะน่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้หวานหวานละไมนี่ละใจของเธอทำได้แน่นะพี่ค่ะใจฉันไม่กล้าเสนอเกรงว่าฉันจะก้าวเธอรักก่อนได้ไหมหากรักบอกมาค่อยๆควันฉันจะลอยลิ้วไปไกลแสนไกลโทษเอ่ยควันกินได้นะพี่ค่ะวันไหวยามเมื่อเห็นกินได้ไหมคะใจฉันสั่นละเมอยิ่งคิดบางครั้งฉันก็ท้อใจด้วยจนหนทางโอ้หอมน่ากินมากเลยพี่ค่ะองหญิงนี่ทรงเก่งเหมือนกันนะพี่ค่ะโอ้ยหญิงก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะจริงๆของมันก็ง่ายๆน่ะก็เคยทำอยู่สองสามครั้งเองอะค่ะเดี๋ยวกระหม่อมถือให้ดีกว่าพี่ค่ะแต่จริงๆแล้วกับข้าวบางอย่างเนี่ยหม่อมทานมาทั้งชีวิตเลยนะพี่ค่ะหม่อมก็ยังทำไม่เป็นเลยนะพี่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบทานกันดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่ามันเย็นแล้วเนี่ยจะไม่อร่อยโอ้ยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงพี่ค่ะแพนเค้กฝีมือเชฟโลลิต้าแห่งฮาวาซาใต้ทั้งทีเนี่ยไม่อร่อยก็อายเขาแย่สิพี่ค่ะเชิญองค์หญิงเลยพี่ค่ะคุณแนวหน้าเลยดีกว่าค่ะเห็นทานไปนิดเดียวเองอะค่ะแต่องค์หญิงทรงบ่นหิวนี่พี่ค่ะองค์หญิงเชิญเสวยดีกว่าพี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวหญิงทำใหม่ได้ค่ะทำใหม่ยังไงนะพี่ค่ะแป้งมันหมดแล้วอะก็เดี๋ยวโทรหาพี่ชิฟองให้พี่ชิฟองซื้อเข้ามาก็ได้นะคะจริงด้วยคุณชิฟองซ้ายไม่ใช่ขวาก็ไม่ใช่
ทางนี้ก็มาแล้วนึกว่าจะเป็นทางนี้โอ๊ยสรุปทางไหนกันแน่เนี่ยฮะแกพาฉันนอนวนจนตัวฉันดำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอีทำไรอ่ะอ๋อคือมันเป็นวิธีการทางทหารนะครับดูทางลมครับอ๋อที่ทางลมทะเลเนี่ยพัดมาจากทางนี้ครับเพราะฉะนั้นทางนี้ชัวร์แกแน่ใจนะแต่เมื่อกี้เรามาจากทางนี้นะนี่คุณชีฟองเชื่อผมเถอะครับผมเนี่ยเป็นพลทหารที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากท่านนายพลลาอูนะครับและแผนที่ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในหัวผมแล้วครับเพราะฉะนั้นทางนี้แน่นอนครับตามผมมากันบ้านครับป้าไทยอีก10นาทีขึ้นเวทีครับเดี๋ยวผมจะมาตามนะฮะกี่นาทีนะคะอีก10นาทีครับ10นาทีเหรอคะนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาร้องกี่เพลงกันบ้างคนนี้อ๋อร้องเพียงเดียวครับแน่นะไม่เกินบ่ายสองนะคะเพราะป้าไทยอ่ะเขาไม่อยากรายการต่อแถวสตูลาดพร้าวฮะอะไรนะเพลงเดียวไม่เกิน15นาทีแน่นอนครับชัวร์นะคะพี่ฟินนายบอกว่ามันมีแค่อีเวนต์นี้ไงรายการอะไรอีกเนี่ยพี่ลืมบอกไปนะจ๊ะเผอิญว่าพี่เห็นว่าเย็นนี้ป้าไทยว่างอยู่ก็เลยรับถ่ายรายการของพี่แก้วเขาไว้ไม่ไปไม่ได้นะของพี่แก้วโธ่นี่ป้าไทยจะไปไหนเนี่ยไปฉี่ครับเอ้าอ่านไปก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาเรียกสแตนบายแล้วนะไม่ได้ครับเลยอยากให้ผมฉี่ลาดทางเหรอครับเสร็จแป๊บแป๊บนึงครับโทษทีครับต่อเลยครับตอนนี้คุณจีฟองอยู่ตรงไหนแล้วครับทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะโอเคโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจีฟองรอผมอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมออกไปรับครับครับครับไปด้วยค่ะจะดีเหรอพะยะค่ะก็คงจะดีกว่าปล่อยให้หญิงรออยู่ที่นี่คนเดียวไม่ใช่เหรอคะรับสายก่อนได้นะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะคะแซนดูลูกค้าก่อนฮัลโหลว่าไงป้าไทยฮัลโหลขิงยุ่งอยู่หรือเปล่าคุยได้ไหมก็ดูเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่อ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าขิงพี่ฟินเอาอีกแล้วอ่ะกลับมาก็รับงานให้ผมไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ขิงรู้เรื่ององค์หญิงหรือเปล่าองค์หญิงย้ายโรงแรมไปแล้วนะฮะแล้วย้ายไปอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้พี่แนวรู้เรื่องหรือเปล่าโทรไปก็ไม่รับสงสัยพี่แนวคงจะยุ่งเรื่องหาที่ซ่อมฮาร์ดดิสก์มั้งป้าไทยถึงคิวแล้วเร็วจริงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะผมต้องไปทำงานแล้วถ้าไงฝากจริงถามพี่แนวหน่อยนะว่าพี่แนวรู้เรื่องมีหรือเปล่าแค่นี้นะไม่แล้วค่ะขอบคุณนะคะรอให้ฉันมีแรงมากกว่านี้ก่อนนะพี่แอร์ฉันจะฉีกเนื้อแกไปชิ้นๆด้วยมือเปล่าฉันเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยผมจำได้จริงๆนะครับว่าเลี้ยวขวาตรงแยกนั้นนะก็ถึงแล้วอ่ะคุณชีฟองไม่เชื่อผมเองอ่ะครับโอ้ยยังจะเถียงอีกเหรอถึงกับผีอะดิฮะเราเดินผ่านแยกนั้นมา20รอบแล้วไหนบอกว่าแผนที่ทั้งหมดอยู่ในหัวผมแล้วฮะเออก็แผนที่มันก็ยังอยู่ในหัวแหละครับแต่มันไม่ออกมาไม่ออกเหรอเอาออกมาเอาออกมานี่ๆๆออกมาไหม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 ออกมา
ม่อมบอยพวกเขารออยู่แถวนี้อ่ะช่วยด้วยครับหมีหมีจะฆ่าผมช่วยด้วยครับโอ้ช่วยด้วยพี่แอเอ้าองค์หญิงคุณแนวช่วยด้วยครับองค์หญิงช่วยทำหม่อมด้วยคือว่าหมีไอ้คุณชีฟองครับจะฆ่ากับหม่อมไปยังค่ะแล้วก็บอกว่าแผนที่ทั้งหมดอยู่ในหัวผมแล้วครับพาพี่ชีฟองเดินวนจนคนแถวนั้นคิดว่าพี่เป็นขโมยอ่ะเพคะองหญิงแกนะแกเอานะพี่ชีฟองพี่แอลคงจำไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะถ้าเป็นหญิงเองนะหญิงก็คงหลงเหมือนกันละค่ะตึกรามบ้านช่องแถวนี้เนี่ยหน้าตาก็เหมือนกันไปหมดเลยอ่ะไม่รู้จะเอาจุดอะไรเป็นจุดสังเกตอะค่ะแต่โชคดีนะเพคะที่คุณแนวหน้าให้มือถือไว้ไม่งั้นพี่ชีฟองต้องนอนริมถนนนะเพคะองหญิงฮัลโหลครับพี่ไก่พี่ตัดสินใจได้แล้วครับจะกลับมาถึงกรุงเทพเย็นนี้ครับโอเคขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณจริงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่ตอนทุ่มนึงนะครับครับโอเคครับช่างซ่อมฮาร์ดดิสก์กำลังเดินทางกลับมาแล้วพี่ยะค่ะใจไม่กล้าเขียนมานานๆรังรอท้อถอยจะพลอยเสียดายสักวันคงนายจะเจ็บใจนักน่ารักเมื่อเธออยู่ไกลฝันหวานละไมหลับในความสัมพันธ์